คุณฟังเพลงกันไปแล้วจาก2จังหวัด2อำเภอนี้ก็มาดูข้อมูลกันคราวนี้มาลพบุรีครับลพบุรีอำเภอชัยบาดาลชัยบาดาลหมายถึงว่าคนแถวนั้นเนี่ยว่างๆเขาเอามือชัยดินไม่ใช่ใช่บาดาลเนี่ยหนูเคยกินของอย่างนึงแล้วอร่อยเคยกินแกงขี้เหล็กปลาย่างไหมโอ้โหที่ชัยบาดาลอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยแต่ว่าที่ชัยบาดาลเนี่ยเขาไปซื้อมาจากนครสวรรค์ตอนนี้ผมพาขึ้นเครื่องบินจะตกให้คว่ำเลยทำไมอ่ะพนักงานจะทานอะไรคะแกงขี้เหล็กราดข้าวค่ะอย่าพูดเรื่องเครื่องบินเลยอารมณ์เสียเนี่ยชอบมีเรื่องแอร์โฮสเตสอ่ะทำไมอ่ะเวลาขึ้นเครื่องไงพี่โน้ตเชิญค่ะเขาบอกผมโน้ตเชิญยิ้มไม่ใช่โน้ตเชิญค่ะใช่พูดจาไม่ถูกต้องเอาดูรูปภาพนี่เป็นอะไรที่ลพบุรีดังด้วยท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ตีไม่รู้เลยว่าในรูปนั้นเหรอไม่รู้จริงคุณผู้ชมสารพกันฮะเจ้าพ่อสารพกันสารพกันสารพกันที่เคารพนับถืออยู่แล้วไม่ใช่ครับอันคือแบบว่าลพบุรีสารพกันมันง่ายไปง่ายไปดินสอพองโอ้ยง่ายไปดอกพิกุลทองเฮ้ยดอกพิกุลพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรดอกพิกุลขอจับมือนิดนึงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่และเล่นหน้าด้วยคิดสิลพบุรีเนี่ยลพบุรีนี่เยอะแยะสิ่งที่ดังๆที่คนรู้จักที่มากมายไกลกองอ๋อถูกยังผมว่าเฉลยดีกว่าเฉลยเลยนี่ดังมากใครมาแหววนไปวนมาอันนี้ใกล้ตาที่สุดเลยสารประกันอะไรแล้วทำไมไม่พูดถึงไอ้เจ้าใหญ่มันอันนี้ไม่ใช่ลิงธรรมดานี่คือจ่าฟูงไอ้นี่เจ้าใหญ่เลยมาเฟียตัวเก่าเลยไม่มีใครกล้าเสี่ยงกันนั้นเขายิ่งใหญ่มากโต๊ะจีนที่เลี้ยงโต๊ะจีนลิงนะโต๊ะหนึ่งเลยต้องมอบไปเขากลางอยู่คนเดียวเลยแล้วหนูเคยเอาแบบว่าซื้อถั่วซื้ออะไรไปให้พี่เราเดี๋ยวจะเป็นให้ดูซื้อถั่วให้ลิงก็ตีหยุดก็ตีหยุดแปมอะไรจตุรงค์ตกแล้วล่ะอะไรทำไมครับไอ้นู่นเป็นตลกเล่นหน้าดีกว่าเยอะทำได้อย่างเขาวะเนี่ยเอามามาอีกอันนั้นอีกอันนึงอันนี้มาอันนี้ให้ทายแน่ๆเพราะว่าจตุรงค์ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้โกตีก็ไม่รู้อ้าวอะไรเปิดมานี่คือลพบุรีเลยครูเพลงลพบุรีรัตน์ไม่ใช่ไม่ใช่ศิลปินแห่งชาติไม่ใช่ครูลพบุรีครับของดังที่ชัยบาดาลเลยชัยบาดาลเนี่ยอะไรดังน้ำผึ้งมุกหลากหลายน้ำผึ้งเฮ้ยน้ำผึ้งน้ำผึ้งมีไหมน้ำผึ้งนี่นี่นี่หมดสนุกเลยน้ำผึ้งมีอยู่แล้วแต่ว่าเกี่ยวกับดินดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนเนี่ยอยู่ในเนี้ยอยู่ในนี้ดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนนี่พยางศิลปินแห่งชาติที่เป็นผู้หญิงร้องเพลงเขาเคยไปยืนตรงนี้แม่พงศรีวรนุชอันนี้เหรออันนี้ตายแม่พงศรีครับเฉลยเลยเฉลยเลยเฉลยเลยดีกว่าเฉลยเลยจังหวัดชัยบาดาลอำเภอชัยบาดาลอำเภอชัยบาดาลทุ่งทานตะวันเนี่ยสวยมากสองข้างทางนี่แบบโตกระบุรีก็มีไปถึงเมืองชัยบาดาลแต่ที่นั่นเขาใหญ่มากไงใหญ่มากเป็นทุ่งที่ใหญ่มากใช่ไหมทุ่งนี้ใหญ่มากใช่ไหมแล้วสวยสุดที่บอกว่าแม่ผ่องศรีเพราะอะไรเพราะอะไรหลังจากแกหวนมาทำเพลงหน้าปกแกอัลบั้มราชินีคืนทุ่งแกไปถ่ายที่ทุ่งทานตะวันหลังจากแกกลับมาทานตะวันนี่คอหักหมดเลยจะแปลกอย่างนึงที่ว่าดอกต้นทานตะวันเนี่ยไม่รู้ว่าจะปลูกยังไงก็แล้วแต่เพราะมันออกดอกปั๊บดอกก็จะหันไปทางไม่ใช่ดอกสีเหลืองไม่เกี่ยวหันเอาพี่ไอ้นี่แค่ดอกทานตะวันจตุรงค์โกติผมมีอะไรผมมีข้อมูลใหม่ของลพบุรีชัยบาดาลอย่าป๊าอย่าจะพูดนี่เพิ่งสืบมาบอกเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาเข้ารอบแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นไงเหรอไอ้นี่ข้อมูลสำคัญเลยนะข้อมูลสำคัญเลยนั่นเป็นอันว่าข้อมูลสำคัญข้อมูลทีเด็ดของชัยบาดาลครั้งหน้าพอเราเข้าลพบุรีเข้ารอบปั๊บเราใส่โชว์โอเคงั้นไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่ได้และนี่คือเฮ้ยไม่เอาและนี่คือสงครามข้ามสังเวียนรายการของเรานะครับ
กิ๊กหนูสงครามเพลงนะครับโอ้โหอย่างที่บอกรอบนี้ตื่นเต้นมากๆร้องดีทั้งคู่ไม่รู้กรรมการจะให้ใครได้เนี่ยยังไงดีเนี่ยนะแต่ตอนนี้ต้องบอกนิดนึงนะฮะว่าอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นี่นำอยู่65คะแนนใช่ครับ975ต่อ910น้องเหมียวจะทำได้หรือไม่ตีตื้อขึ้นมาได้หรือจะแซงไปเลยอย่างล้นพ้นท่วมท้นนะครับต้องมาดูได้ไป 1,500 คะแนนนะครับซึ่งถ้าน้องเหมียวได้ขนาดนั้นแปลว่าโกงเต็มมีอยู่พันเอาล่ะมาดูคะแนนของน้องเดียก่อนนะครับครับน้องเดียจากจังหวัดนครสวรรค์กรรมการทุกท่านพร้อมนะครับคะแนนของน้องเดียคือโอ้โหเอาล่ะ975เนี่ยแปลว่าเรียกว่าช้อยเก็บฉากไล่ไม่ได้ครับไล่ไม่ได้ด้วยคนที่2แน่นอนต้องเกินพันเกินพันซึ่งมีสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ไขต้องเกินพันอีกทันเขานะอ่ะมาดูคะแนนของน้องเหมียวนะครับคะแนนที่น้องเหมียวทำได้คือโอ้โหเฮ้ยไอ้หลานน้องหลานได้990ว่ะเฮ้ย990ครับเป็น10ชัยบังสิงห์มึงสุดยอดไล่กันมาเป็น1950ต่อ1900ต่างกันเหลือ50คะแนนเท่านั้นเอาละครับวัดกันที่คนสุดท้ายแล้วตรงนี้ใครจะแน่กว่ากันโอเคตรงนี้ส่งน้องเดียกับขอบคุณน้องเดียครับขอบคุณน้องเหมียวครับเก่งมากทั้งคู่ครับโอ้โอ้โหการแข่งขันของเรานะตื่นเต้นทุกสัปดาห์ครับกิ๊กดูสงครามเพลงมีคนทางบ้านส่งข้อความมาที่ทีมงานของเราบอกว่าเพลงสุดท้ายเนี่ยมักจะมีปาฏิหาริย์ส่งมาเหมือนเข้ากับเพลงกบทรงศิษย์เลยครับเพื่อโปรโมทเพลงเขาสักนิดนึงนะครับกบทรงศิษย์ปาฏิหาริย์จะเกิดหรือไม่ก็ต้องดูที่น้องสาย50คะแนนและน้องเทียน50คะแนนนี่มันไปได้เลยนะต้องมาดูจะเป็นยังไงต้องฟังลพบุรีก่อนนะครับคราวนี้ครับวันนี้ผมมาคุยกับนายกนะฮะท่านนายกคุณยิ่งลักษณ์นะครับสวัสดีครับใช่ครับครับก็สวัสดีนะครับคุณกิ๊กและคุณดูแล้วก็คณะกรรมการนะครับท่านนายกอบต.ชัยนารายณ์นะฮะครับผมโอ้คุณชัยบาดาลสำเนียงปิ่นแก้วนะฮะเห็นบอกว่าจะเอาห้าแสนนี่จะไปทำห้องสมุดใช่ไหมถ้าได้ก็ส่วนหนึ่งนะครับเป็นการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและอีกส่วนหนึ่งก็ซื้ออุปกรณ์นะครับเพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนเขายายครับครับท่านนายกร้องเพลงได้ไหมฮะอย่าให้ร้องเลยครับเดี๋ยวจะดีกว่าเด็กครับดีมากขออนุญาตไปคุยกับน้องสายนิดนึงนะฮะสุดท้ายนะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาคะช้ำกว่าเดิมค่ะเพลงของใครคะคัทริยามาลสีค่ะคัทริยามาลสีวันนี้เห็นบอกมาคุณพ่อเหรอคะค่ะคราวก่อนนะฮะคุณพ่อไม่ได้มาเชียร์ด้วยเพราะคุณพ่อเป็นมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งคุณพ่อเป็นมะเร็งที่ไหนลูกโพรงจมูกโพรงจมูกโอ้แล้วคุณพ่อมาด้วยคุณพ่ออยู่ไหนครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับผมวันนี้มาเชียร์ลูกสาวเข้าก่อนดูอยู่นะทางทีวีเป็นไงบ้างฮะลูกสาวเราก็ถูกใจชาวจังหวัดลพบุรีมากเลยครับฮะถูกใจชาวจังหวัดลพบุรีถูกใจคุณพ่อด้วยไหมครับถูกใจคุณพ่อด้วยไหมวันนี้ผมมาผมดีใจมากเลยครับเป็นไงอาการเป็นไงบ้างแล้วคุณพ่อตอนนี้ก็เราดีใจครับแล้วก็ความรู้สึกเราก็ดีขึ้นคือเป็นกำลังใจให้ลูกเต็มที่เลยครับวันนี้เป็นกำลังใจให้ลูกเต็มที่ขอให้ทำให้ดีที่สุดสำหรับชาวจังหวัดลพบุรีเลยครับวันนี้คุณพ่อมาใครครับมากับภรรยาครับคนไหนครับคุณพ่อครับโอ้ครับครับจะคุยอะไรกับพ่อไหมค่ะก็ตั้งแต่ที่หนูออกทีวีไปค่ะแล้วพ่อก็ดูอาการพ่อก็เริ่มดีขึ้นรู้สึกเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจนะดีขึ้นวันนี้มาทำเต็มที่นะค่ะโอเคมาตรงนี้เดี๋ยวมาฟังเธอร้องเพลงเพลงอะไรนะลูกอะไรครับร้องไห้กับบ้านแล้วใครหนูเดี๋ยวอย่าเพิ่งฟังเขาร้องฟังเขาร้องก่อนมันซึ้งมันซึ้งอ่ะมันซึ้งพ่อเขาไม่ซึ้งพ่อเขามาดูลูกไงโอเคช้ำกว่าเดิมของคัทริยามารสีนะครับอันนี้เป็นเพลงช้าๆนะลูกนะจากน้องสายจากชัยบาดาลนะครับเต็มที่ครับดนตรีมาสวัสดีค่ะ
จะเจอผู้ชายสองใจจะอุ่นนี้เธอจะตีหน้าไหนโรคมันจะขึ้นเท่าไรโรคใบจะกินกี่หนเป็นเราเศร้าสมสารผ่านมอกมัวช้ำใจในงานไม่เท่าไรแบกช้ำไปเกินร้อยเท่าตัวกะมาพันให้ทั้งงานปวดหัวกลับกลายโดนกระหน่ำช้ำ